สวัสดีครับพบกับรายการแชะช็อปแชปแบบหมอๆนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมไปยังสถานที่ที่น่าสนใจครับสำหรับตอนนี้ครับผมอยู่ที่สวนสาธารณะศรีรินทราพฤกษาพันธ์ครับภายในซอยจรัญสนิทวงศ์25ครับซึ่งถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่หรือว่าเป็นปอดแห่งใหม่ของชาวชุมชนบางกอกน้อยครับภายในสวนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วใครจะมาเป็นผู้ร่วมทริปกับผมนั้นอย่าพลาดนะครับตามมาเลยครับใหญ่ดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับนี่ครับน้องปุ้มนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงณริษาตันไทยนะคะหรือว่าปุ้มนะคะจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะนี่ครับเป็นเภสัชกรสาวสวยของศิริราชเลยนะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สวนศิรินทราพฤกษาพันธ์นะครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเราถึงได้มาเยี่ยมชมที่นี่ทำไมล่ะคะพี่หมอก็เพราะที่นี่น่าสนใจนะครับตอนที่รู้ข่าวเรื่องของสวนนี้ว่าอยู่ในเขตบางกอกน้อยเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาให้ได้เพราะยังไม่เคยมาเลยค่ะคือจริงๆถ้าพี่หมอไม่ชวนปุ้มมาวันนี้ปุ้มก็คงไม่ทราบเลยค่ะว่ามีสวนสาธารณะแบบนี้อยู่ใกล้ๆศรีราชของเราแค่นี้เองค่ะครับสำหรับท่านที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้ครับต้องขอเชิญแขกรับเชิญของเราอีก2ท่านครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอิสรพงษ์วงศ์สมิงหัวหน้าสวนศรินทราพฤกษาพันธ์นะครับวันนี้เรามา2คนกับผู้ช่วยครับผมนายปิยศักดิ์สะสมนะครับผมที่ดูแลสวนที่นี่ครับผมครับวันนี้นี่ท่านหัวหน้านี่เสียงไม่ค่อยดีครับผมเอิญมากเลยนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรบกวนทั้ง2ท่านพาเรา2คนเนี่ยเยี่ยมชมในสวนครับครับผมเดี๋ยวเราไปกันยินดีเลยครับยินดีเลยครับครับเชิญเลยครับครับอยากให้คุณย่าเล่าถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของสวนแห่งนี้หน่อยครับครับผมสวนศรินทราพฤกษาพันธ์นะครับเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครแห่งที่28นะครับครับของกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ดินของนายอุ๋ยจันเฉลิมนะครับมอบให้มูลที่ใช้พัฒนานะครับผมแล้วก็ทางมูลที่ใช้พัฒนาก็ส่งต่อให้ของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่16ตารางวาครับโอ้3ไร่กว่านี้ก็สามารถทำเป็นสวนสาธารณะได้ได้แล้วนะครับครับผมแต่ว่าเห็นว่าสวนนี้นี่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาใช่ครับเมื่อวันที่2มีนา2มีนาคม2560ซึ่งรู้สึกว่าเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยทรงเสด็จมาเปิดที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่ช่วยเล่าความพิเศษของสวนนี้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมครับสวนแห่งนี้ก็มีความเป็นพิเศษนะครับในลักษณะของเป็นร่องสวนเดิมนะครับผมจะมีพันไม้ที่คนค้าแก่อนุรักษ์นะครับเป็นพันไม้หายากพันไม้หอมในสวนแห่งนี้นะครับอันนี้ใช่ไหมฮะร่องสวนที่เรายืนอยู่ใช่ครับผมแล้วนี่ก็คือทำสะพานขึ้นมาเพื่อให้คนเดินข้ามได้ใช่ครับเห็นบอกว่ามีเป็นพันไม้หอมด้วยมีอะไรบ้างครับใช่ครับลิ้นจี่เงี้ยนะครับต้นที่หมอเมื่อกี้ผู้แม่เห็นเป็นต้นเหมือนแบบอะไรนะจันกระเพาะก็จะมีจันกระเพาะนะครับมีรวงผึ้งนะครับมีสารพีนะครับผมพันไม้หอมตั้งเดิมนะครับหายากใช่ไหมพูดมาแต่ละชนิดนี่ยังไม่รู้จักคือเคยเรียนตอนสมัยเรียนเภสัชครับพี่หมอเคยได้ยินนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้พาเภสัชสาวสวยมาเยี่ยมชมที่นี่เคยได้เรียนแต่ตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนแบบดูจากรูปบ้างมันไม่ได้เห็นของจริงอะไรแบบนี้มากค่ะวันนี้คือได้เห็นละของจริงเป็นยังไงเห็นบอกว่าร่องสวนนี้คือรักษาไว้เหมือนเดิมเลยครับผมก็นอกจากจะไม่กรบแล้วเนี่ยก็คือแบบแทบจะเรียกว่าคงสภาพไว้ทุกอย่างเกือบใช่ครับเราจะคงสภาพไว้นะครับผมรักษาสภาพเดิมไว้ได้มากที่สุดนะครับผมก็จะมีการปลูกหญ้าแฝกนะครับเพื่อรักษาหน้าดินไว้นะครับผมไหนครับหญ้าแฝกจะมีตรงนู้นนะครับอ๋อด้านนู้นใช่ครับมีหญ้าแพรกด้วยนะครับอันนี้ตามธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันดีไหมครับดีครับดีค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับต้นนี้ที่อาจารย์เห็นนะครับเป็นรวงผึ้งครับต้นรวงผึ้งนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย ต้นนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับครับต้นรวงผึ้งนะครับเป็นต้นไม้ประจำพระองค์นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับรัชกาลที่10ครับไม่เคยทราบมาก่อนเลยฮะทำไมถึงเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ได้ครับ
้นนี้จะมีต้นเดิมอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานอยู่แล้วนะครับในวันที่ท่านพระสมภพต้นไม้ที่จะออกดอกบานก็คือต้นรวงผึ้งใช่ครับโอ้โหบังเอิญมากนะครับดอกสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะครับจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมครับซึ่งเป็นวันที่ท่านพระสมภพพอดีอ๋อครับครับปกติแล้วเนี่ยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำภาคไหนครับภาคเหนือภาคเหนือนะครับโอ้มีต้นไม้ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยเราไปดูกันต่อดีไหมครับเชิญครับเชิญครับนอกจากต้นไม้ที่มีดอกหอมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อย่างอื่นอีกไหมครับก็จะมีไม้ผลนั่นนะครับผมจะมีเช่นลิ้นจี่ลิ้นจี่นะครับอืมแล้วต้นนี้ฮะนี่เป็นสาเกสาเกนะครับผมชอบเต็นบอกว่ามีสัญญากรรมต้นไม้ด้วยครับเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับผมนี่คือต้นทองหลางน้ำนะครับที่ทางสวนสัญญากรรมไว้นะครับเพื่อรักษาสภาพให้คงอยู่กับส่วนนี้ไปนานๆนะครับทำไมเราต้องมาทำการรักษานี้ด้วยครับเพื่อเราก็รักษาให้ต้นไม้นะครับอยู่คู่กับเราไปนานๆนี่คือเขาทำยังไงอะคะมันเหมือนมีสีมาทาหรือว่าเป็นอะไรอะเป็นโฟมอ๋อเป็นโฟมใช่ครับทำไมจะเป็นโฟมนะครับกรณีเนี่ยไหนบ้างที่เราจะต้องทำศัลยกรรมต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่ที่ผุพังนะครับผมที่ผุพังจากพวกแมลงเชื้อราที่เข้าไปทำทำให้ต้นไม้สุขภาพอ่อนแอลงเนี่ยนะครับเราต้องศัลยกรรมเพื่อความสวยงามความปลอดภัยจะให้เนื้อเยื่อภายนอกเชื่อมหาคืนอ๋อแล้วเขาก็ยังคงอยู่ต่อไปได้เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นกันอีกนะครับโอ้หัวหน้าที่นี่มีที่เลี้ยงไส้พระอาทิตย์ด้วยเหรอครับไส้เดือนค่ะครับแล้วอันนี้มันมีความเป็นมายังไงนะครับครับผมครับก็สวนแห่งนี้นะครับผมก็ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำรินะครับผมก็จะแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนการทำปุ๋ยอย่างเงี้ยเหรอฮะเราจะผลิตปุ๋ยครับทำปุ๋ยนะครับผมผลิตปุ๋ยก็มีเลี้ยงไส้เดือนครับทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทำน้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นสูตรเรียนรู้ครับผมมาแล้วโอ้โหไม่คิดนะครับว่าจะมีน้ำอัดลมแจกด้วยน้องโป้งอันนี้คืออะไรนะครับเนี่ยนี่ก็คือน้ำหมักชีวภาพนะครับได้จากการหมักเปลือกผลไม้เสร็จผักผลไม้นะครับที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ตรงนี้อันนี้คือสำเร็จรูปแล้วสำเร็จรูปส่วนนี้แล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเพาะเลี้ยงไว้ผลิตปุ๋ยนะครับใช้เองในสวนใช่ไหมครับอันนี้มี3ท่อเท่านั้นเหรอครับใช่ครับมี3บ่อครับมี3บ่อใช่ไหมครับแล้วมันเลี้ยงไส้เดือนได้ไส้เดือนได้เยอะแค่ไหนครับบ่อหนึ่งได้ประมาณ2กิโลครับประมาณ 2,000 ตัวนะครับกี่ตัวนะคะ 2,000 ครับ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเราเอาไปไว้สำหรับตกปลาเหรอฮะเอาผลิตปุ๋ยครับผมเอามาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของที่สวนเรานะครับแล้วเรามีการเอาไส้เดือนเนี่ยไปปล่อยในแปลงเลยมีมั้ยมีครับก็มีด้วยแต่นี่คือส่วนที่ผลิตปุ๋ยใช่ครับมีใครบ้างครับที่มาทำปุ๋ยอันนี้ฮะปุ๋ยหมักก็จะมีประชาชนที่สนใจนะครับมาเรียนรู้นะครับแล้วทางสวนก็จะสอนวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เอาไปใช้ที่บ้านนะครับเป็นปุ๋ยของไส้เดือนเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันต่อครับเชิญครับครับนี่ก็เป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของสวนนะครับผมก็จะมีกระเพราครับใบยี่หร่านะครับผมที่เราได้ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เมื่อกี้นะครับเป็นเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยหมักแล้วก็มาใช้ตรงนี้เอาผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ในแปลงนี้เลยนะครับอันนี้คือยี่หร่าเหรอฮะครับผมมีกลิ่นนิดนึงใช่ไหมคะอ๋อใช่ฮะแล้วนี่กินได้เลยไหมกินได้เลยครับอันนี้คือเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษผิดครับถ้าเกิดว่าผมเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมเตรียมรับผมด้วยรสชาติเป็นยังไงคะพี่หมอมันเป็นผักแบบมันเป็นผักตระกูลที่มีกลิ่นคล้ายๆกับกะเพราเลยครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านอื่นกันต่อครับเ
นี่คือพิพิธภัณฑ์ช่างไม้กลางพฤกษานะครับเดิมเนี่ยเป็นโรงเก็บอุปกรณ์นะครับผมโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ช่างเก็บเครื่องมือช่างไม้ของหลวงอุ๋ยสมเด็จพระเทพนะครับพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนะครับชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ช่างไม้กลางพฤกษานะครับเดี๋ยวข้างในมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราตามกันไปดูดีไหมครับครับผมใช่ครับนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับผมของลุงอุ๋ยนะครับที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือของลุงอุ๋ยไว้นะครับผมคือลุงอุ๋ยนี่เป็นช่างไม้ใช่ครับเป็นช่างไม้ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเก็บอุปกรณ์ที่คุณลุงเคยใช้ใช่ครับอันนี้ลุงอุ๋ยใช่ไหมคะใช่โอ้โหคุณอุ๋ยจันเฉลิมช่างไม้ไม่ธรรมดาแล้วที่นี่ล่ะครับเป็นเห็นบอกว่าเป็นเรือนไม้เดิมของลุงอุ๋ยใช่ครับนี่เป็นเรือนไม้เดิมของลุงอุ๋ยเลยนะครับที่สมเด็จท่านให้ทรงอนุรักษ์เรือนไทยโบราณไว้นะครับผมคือตอนก่อนที่คุณลุงอุ๋ยจะย้ายออกไปเนี่ยก็คือเคยอยู่เรือนหลังนี้มาก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นต่อครับนอกจากที่พี่ๆพาชมสวนในเมื่อกี้แล้วค่ะที่สวนแห่งนี้ยังมีอะไรอื่นๆบ้างไหมคะสวนแห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นลานอเนกประสงค์นะครับสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็จะมีสถานที่จอดรถนะครับที่สำคัญนะครับก็จะมีอาคารศูนย์ฝึกอาชีพด้านหลังของนี่เหรอครับใช่ครับศูนย์ฝึกอาชีพใช่ครับเอาไว้ทำอะไรนะครับอาคารนี้สำหรับประชาชนนะครับที่เอาไว้ใช้ฝึกอาชีพในชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็จะมีวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยนะครับเห็นว่าจัดโดยเฉพาะเลยสำหรับรายการแชทช็อปแชทของศิลาใช่ครับผมนะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับจะพาบุตรหลานหรือว่าจะพาครอบครัวมาพักผ่อนที่บริเวณสวนศิรินทราพฤกษาพันธ์นะครับในบริเวณของซอยจรัญสนิทวงศ์25นะครับก็สามารถมาได้นะครับซึ่งสวนแห่งนี้ครับจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงเวลาประมาณ 3:00 น.ครับทางรายการแชทช็อปแชทครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราทั้ง2ท่านนะครับก็คือคุณอิสรพงษ์วงศ์สมิงและคุณปริยศักดิ์สะสมครับนะครับขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปชิมและไปช็อปกันครับจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันต่อนะครับครับกลับมาพบกันอีกนะครับในช่วงนี้ครับซึ่งตอนนี้เรายังคงอยู่ที่สวนศิรินทราพฤกษาพันธ์ครับกำลังทำอะไรกันอยู่คะตะกร้าทางมะพร้าวอะค่ะจะเป็นรูปทรงโอ้จะไซส์เล็กไซส์เล็กนะครับค่ะเขาไว้ทำอะไรอะครับใส่พวกผลไม้อ๋ออย่างเงี้ยวะครับอย่างที่คนอินเดียเขาใช้กันอ๋ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนะครับตอนเด็กๆอ่ะทำเสร็จแล้วเราจะทำมาเป็นไม้กวาดแต่นี้เอามาทำเป็นตะกร้าใช่ไหมครับเอ๊ะไหนช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าทำยังไงเอ่ยก็คือเอาก้านมันมาวางแล้วก็ไฟกันให้เป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาทำสารแบบนี้ทีนึงเสร็จแล้วก็จะมาดัดให้มันเข้ารูปทรงนี้นะคะพอดัดเข้ารูปก็ทรงให้มันสวยงามเสร็จแล้วเราก็มาถัดอันนี้ขอบข้างล่างขาดเป็นหางเสร็จแล้วก็ถัดยกขึ้นไปแล้วก็ตัดหางมันออกครับค่ะก็จะเป็นรูปทรงแบบอันนี้เท่าที่ดูคือไม่มีพวกกาวหรือว่าไม่มีพวกลวดเลือดอะไรไม่มีเลยค่ะเป็นส่วนของมะพร้าวเป็นส่วนของมะพร้าวส่วนที่มัดไปก็คือท้องของตรงกลางมะทางมะพร้าวอันนี้เป็นตัวมัดใช่ค่ะเป็นตัวมัดไหมมันจะเหนียวไหมคะจะเหนียวใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานกี่วันครับถึงจะทำได้15นาทีเองค่ะ15นาทีตรงนี้ใครอยากเรียนก็เราก็จะสอนอ๋อมีสอนให้ด้วยเป็นอาชีพชุมชนดูน้องตุ้มหลายคนอยากเรียนทันทีเลยนะว่าก็เข้ามาเรียนได้เลยไม่ห่วงวิชาอ
พี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชุตินาเอกสิทธิ์ค่ะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำขนมข้าวตูค่ะข้าวตูใช่ไหมครับปุ้มอยากลองทำไหมทำยังไงครับพี่หมอถ้าปุ้มทำแล้วพี่หมอจะชิมไหมคะแน่นอนครับขออนุญาตลองทำต้องทำยังไงบ้างครับอันนี้คือข้าวตูนี่เอาหนูเอาอันนี้ถูกไหมคะเอาข้าวข้าวใส่ปั้นอันนี้ก่อนค่ะเป็นกำกำอันนี้ต้องเริ่มจากอันนี้เลยเยอะแค่ไหนปริมาณกำลังดีกำลังดีข้าวตูนี่ทำจากข้าวตากอะค่ะแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็มาโม่เสร็จแล้วก็เอามากวนกับกะทิน้ำตาลเป็นขนมไทยขนมไทยค่ะแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปเสร็จแล้วก็เอามาอบเทียนก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วก็กลิ่นเทียนแม่นี้ต้องขอชิมแล้วต้องชิมที่น้องปุ้มต้องชิมที่น้องปุ้มไม่เป็นไรลองทานแบบไม่อบแล้วก็ทานแบบอบนะเปรียบเทียบกันดูนะครับเพราะคาดว่าที่หมอต้องอร่อยนะคะปุ้มมูซาแบบปั้นไม่หวานอร่อยมากครับอร่อยมากเดี๋ยวขออนุญาตทานที่อบควันเทียนแล้วอันนี้อบแล้วใช่ไหมฮะอบแล้วค่ะมีกลิ่นมีกลิ่นแค่กลิ่นก็ชนะเลิศแล้วครับหวานอร่อยกว่าเยอะเลยนะครับเฮ้ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้คืออะไรเป็นขนมเมไลค่ะทำจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันเอามากวนกับกะทิแล้วก็น้ำให้มันเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็พอมันตัวแป้งสุกแล้วเนี่ยเอามากดให้มันเป็นเส้นแล้วก็เป็นลังเขาถึงเรียกเลไรอะค่ะแล้วก็ทานกับน้ำตาลคั่วแล้วก็กะทิกะทินี่จะอบควันเทียนนะคะให้มีกลิ่นหอมทั้งนี้ต้องชิมซะแล้วน้องปุ้มลองชิมสิครับนี่แล้วเดี๋ยวดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวปุ้มลองชิมดูนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบคุณค่ะเป็นอะไรนะเป็นองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดที่สวนสิรินทราราพฤกษาพันธุ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวใครสนใจก็ได้ครับแล้วใครสนใจที่จะมาเรียนนะครับก็มาได้ครับที่นี่นะครับครับนอกจากนี้นะครับชาวชุมชนซอยประชาร่วมใจครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับต้องสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีค่ะโอกาสนี้เนี่ยสงสัยต้องสอนนะฮะให้พี่ๆเนี่ยช่วยสอนครับว่าเอ๊ะเวลาทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยต้องทำไงบ้างครับก็คือดอกไม้จันทร์ที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นดอกดารารัตน์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นดอกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นดอกที่มีความหมายต่อพระองค์ท่านอย่างสูงนะคะเริ่มแรกเราก็จะใช้วันนี้เราจะใช้วัตถุดิบกระดาษทรายประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นี่ก็มีอยู่หลายๆที่นะครับสำหรับที่สวนสิรินทราพฤกษาพันธุ์นี่ก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันนี้ใช่ไหมครับก็ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะครับก็คือทุกเสาร์อาทิตย์ไปจนกว่าจะครบ 5,000 ดอกนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราก็จะมาเจาะลึกกับแขกรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวติดตามชมกันในช่วงต่อไปนะครับส่วนตอนนี้เราประดิษฐ์ให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเจอกันครับครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกถึงแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งเป็นเภสัชกรสาวสวยของศรีราชครับเป็นไงบ้างครับน้องปุ้มมาเที่ยวที่สวนศรีรินทราพฤกษาพันธุ์นะครับที่เขตบางกอกน้อยรู้สึกไงบ้างก็วันนี้นะคะสนุกมากแล้วก็ชอบมากเลยค่ะพี่หมอจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วค่ะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวก็มักจะไปเที่ยวตามภูเขาน้ำตกหรือว่าทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบแบบต้นไม้สีเขียวๆอะไรเงี้ยค่ะมีหน้าถึงใส่เสื้อสีเขียวมาใช่วันนี้รู้ว่าพี่หมอจะพามาสวนค่ะอะไรแบบอ๋ออันนี้คือเป็นตะไคร้ใช่ไหมตะไคร้ของต้นไม้มา
เดินเห็นบอกว่าปกติเนี่ยคือบ้านอยู่แถวศาลายาพุทธมณฑลมีว่างๆเนี่ยก็จะไปที่พุทธมณฑลด้วยใช่ไหมสวนพุทธมณฑลมีต้นไม้เยอะมากเลยต้นไม้เยอะมากทำไมถึงชอบไปที่นั่นฮะก็มันสงบดีค่ะแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยค่ะถ้าได้เห็นต้นไม้ได้เห็นบรรยากาศร่มรื่นได้กลิ่นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นเคยไหมที่แบบพอเหนื่อยมากๆแล้วก็ไปแบบนอนใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยฮะฟังเสียงลมอะไรเงี้ยจริงๆตอนเด็กๆมีค่ะเด็กๆอยู่บ้านยายที่ต่างจังหวัดที่ลำพูนค่ะก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วที่พุทธมณฑลทำไม่ได้ไม่กล้านอนต้องมีคนไปด้วยถ้าไปคนเดียวไม่กล้านอนไปได้แค่แบบเดินเล่นออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็คนประเภทไหนที่น้องปุ้มเนี่ยชอบไปด้วยครับคนประเภทไหนล่ะก็เป็นเพื่อนไปด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนไปด้วยกันเป็นเพื่อนที่ชอบแบบแนวเดียวกันธรรมชาติเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวนี้ก็อาจจะมาพาน้องปุ้มไปสำหรับนะแล้วก็ไปคอยดูให้น้องปุ้มเขานอนใต้ต้นไม้ฟังเสียงลมไปใช่ฮะนะครับเป็นเภสัชกรใช่ไหมครับเรียนจบที่ไหนนะครับจบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แต่มาทำงานที่ศิริราชอยู่มหิดลใช่ค่ะทำไมถึงข้ามวิกได้ฮะจริงๆแล้วตอนฝึกงานตอนปี5ค่ะเภสัชจะมีฝึกงานตอนช่วงปี5เภสัชนี่เรียนกี่ปีฮะเรียน5ปีค่ะ5ปีค่ะฝึกงานช่วงปี4ขึ้นปี5เนี่ยช่วงนั้นมาฝึกงานที่ศิริราชค่ะรู้สึกว่าประทับใจศิริราชมากตอนที่มาทำงานตอนเด็กก็มาเป็นเหมือนเด็กทำงานช่วยงานในห้องยาค่ะรู้สึกว่าพี่ๆเขาทำงานที่เพื่อที่จะช่วยเหลือแบบผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่เรารู้กันค่ะศิริราชก็จะมีเรื่องของมีความเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าใครเลือกมาทำงานที่ศิริราชคือชอบความโหดนะครับเห็นบอกว่าทำงานหนักมากทำงานหนักเภสัชกรก็น่าจะไม่ต่างจากคุณหมอมั้ยคะก็ครับก็จะบอกว่าการอาชีพให้บริการทางการแพทย์เนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเอาคนแพทย์เป็นหลักเลยนะครับเรายึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับแหมทั้งสวยทั้งจิตใจดีงามนะครับนะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอนะแล้วก็รู้สึกว่าเภสัชเนี่ยนะครับก็จะทำงานร่วมกันเคยคิดว่าอยากเป็นหมอบ้างไหมตอนที่เรียนม.ปลายอะค่ะก็ตอนนั้นก็เคยมีแว็บนึงที่รู้สึกว่าเราหมอจะดีไหมเหมือนเราเรียนสายวิทย์มาเราก็จะมีหมอมีเภสัชมีทันตะเนี่ยค่ะแต่ว่าพอคิดจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะเป็นเภสัชอยากเป็นเภสัชตั้งแต่สมัยเรียนม.4เลยว่าแบบเราชอบเรียนวิชาเคมีนะแล้วเราก็แบบเห็นแบบเภสัชทำงานเหมือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาของผู้ป่วยเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะเป็นเภสัชมันรู้สึกว่าเวลาจ่ายยาให้คนไข้นี่รู้สึกเหมือนเท่อะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะก็เหมือนกับเราได้แบบคือยามันเหมือนเป็นสิ่งสำคัญสมมติว่าคนไข้มาหาคุณหมอก็รักษาโรคใช่มั้ยคะยาก็เป็นตัวที่ทำให้เขาหายจากโรคเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีส่วนที่จะทำให้เขาหายจากโรคเป็นกลจักอย่างนึงที่ทำให้คนไข้หายได้แล้วก็พอมาทำงานเป็นเภสัชกรแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยใช่ค่ะเห็นว่าเรียนต่อปริญญาโทด้วยเรียนต่อปริญญาโทค่ะเรียนที่คณะเภสัชมหิดลสาขาอะไรครับก็ตอนนั้นเรียนเกี่ยวกับฟาร์มาโคอีโคโนมิกค่ะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเภสัชเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะคล้ายๆกับการเหมือนการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของยาหรือว่าทางเลือกต่างๆในการรักษาค่ะเวลาเราจะพิจารณาเลือกยาอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเราก็จะไม่ได้คำนึงถึงแต่ว่ามันแพงหรือว่ามันถูกอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของผลการรักษาร่วมกับค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ร่วมด้วยค่ะสมมติพี่หมอมียา2ตัวพี่หมอจะจ่ายให้กับคนไข้ค่ะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งประสิทธิภาพการรักษาเนี่ยมันเท่ากันเลยแต่ว่าราคามันต่างกันผลข้างเคียงทุกอย่างเท่ากันหมดพี่หมอก็ต้องเลือกยาที่มันถูกกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายา2ตัวเนี้ยประสิทธิภาพตัวนึงเนี่ยดีกว่าแต่แพงกว่าแต่ว่าตัวนึงเนี่ยถูกกว่าแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ามีผลข้างเคียงมากกว่าไอ้ที่ปุ้มเรียนมาเนี่ยค่ะมันจะช่วยประเมินใช่ด้วยว่าอันไหนเราควรจะเลือกใช้มากกว่ากันก็คือไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ยาที่ถูกที่สุดหรือว่ายาที่แพงที่สุดแต่ดูที่ความคุ้มค่าดูที่ความคุ้มค่านะครับเห็นบอกว่าระหว่างที่ทำงานที่ศรีราชเนี่ยมีเรื่องของการเข้าไปร่วมในการคิดนวัตกรรมทางการแพทย์ของศิริราชด้วยมีอะไรบ้างฮะค่ะคือจริงๆปุ้มอยู่ในส่วนของงานพัฒนาคุณภาพฝ่ายเภสัชกรรมนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแล้วก็ซึ่งหลักๆที่เป็นงานที่ทำอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของส่งยาทางไปรษณีย์ที่ทำเสร็จไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมประสบความสำเร็จดีใช่
เป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไข้คือคนไข้มารักษาปุ๊บโอ๊ยไม่ว่างไม่อยากรีบไม่อยากรออยากกลับบ้านเลยอยากกลับบ้านจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จฟังเภสัชกรอธิบายยาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็กลับบ้านไปอีก2วันวันรุ่งขึ้นหรือ2วันก็ได้รับยารอรับยาได้เลยได้เลยโอ้โหคือก็ประหยัดเวลาประหยัดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ยาส่งตรงถึงบ้านเห็นบอกว่ามีเรื่องโรบอทจ่ายยาด้วยใช่ตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะพี่หมอคือเราจะนำเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาใช้ในระบบการจัดยาของผู้ป่วยนอกนะคะซึ่งถือว่าคนไข้พอตรวจเสร็จปุ๊บอุ๊ยมีโรบอทมาจ่ายยาให้ฉันเลยไม่ได้ทำหน้าที่แทนเภสัชกรค่ะทำหน้าที่แทนผู้ช่วยเภสัชกรผู้ช่วยเภสัชใช่ซึ่งจากเดิมที่ผู้ช่วยเภสัชกรเราก็กำลังคนไม่เพียงพอครับพี่หมอคงเคยได้ยินว่ามารับยาที่ศรีราษฎร์รอนานรอนานมากอ่ะไม่เคยได้ยินยังเป็นอยู่ ยังเป็นอยู่ใช่ยังคงเป็นอยู่เราก็เลยคิดว่าเราจะหานวัตกรรมอะไรมาเพื่อที่จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไปหรือว่าผ่อนคลายลงคือถ้าเราใช้โรบอทจัดยาคือเครื่องจักรเขาก็ทำงานค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ความเรียกแรงความคาดเคลื่อนโอกาสที่จะทำให้เราแบบจัดยาผิดเนี้ยก็จะน้อยลงเนี้ยค่ะหมายถึงว่าพอมีใบสัญญาเข้าไปที่ระบบปุ๊บโรบอทจะรับรู้แล้วก็ไปหยิบยานั้นยานี้มาใส่ในตะกร้าสำหรับคนไข้นี้แล้วเสร็จแล้วตะกร้านี้ก็จะลอยไปหาน้องปุ้มสวยใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อนะฮะก็เภสัชกรก็จะกล้ายาจะมาหาเภสัชกรที่ข้างหน้าเลยค่ะแล้วคนไข้ก็มารับเราก็มีใบยาเภสัชก็จะเช็คก่อนว่าโรบอทจ่ายยาถูกไหมใช่คือจริงๆก่อนที่จะจัดยาค่ะจะมีเภสัชกร1คนทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนสมมติว่าคนไข้ตรวจกับคุณหมอเสร็จแล้วเนาะใบสัญญาจะถูกส่งมาที่ห้องยาก็จะมีผู้ช่วยของเราบันทึกข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเภสัชกรคนที่1ค่ะตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนของข้อมูลที่คุณหมอสั่งถูกโดสมั้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าทุกอย่างเสร็จก็ส่งข้อมูลไปให้โรบอทจัดยาโรบอทจัดยาเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เภสัชกรทำการจ่ายยาแล้วก็อธิบายคนไข้อธิบายคนไข้ไปท้ายที่สุดแล้วก็คือทุกท่านก็คือแบบจะรู้สึกมั่นใจว่าได้รับการตรวจสอบหลายขั้นตอนคือเรายังคงมาตรฐานเดิมของเภสัชกรใช่แต่ว่าโรบอทจะทำให้การจ่ายยานี้จะทำให้การจัดยาได้เร็วขึ้นโอ้โหคุยมาเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยทำงานที่ศรีราษฎร์มาเรียกว่ามากกว่า10ปีเกือบ14ปีเกือบ14ปีแล้วโอ้โหอย่าไปคำนวณอายุเลยนะครับเพราะว่าน้องปุ้มก็จบเร็ว นะครับอาจจะมีเรื่องเครียดบ้างใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าเอ๊ะในชีวิตส่วนตัวเราเนี่ยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานเพราะทำงานที่ศรีราษฎร์ต้องหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ดูคืองานของเภสัชก็สำคัญด้วยนะไม่รู้ว่ามีวิธีการผ่อนคลายตัวเองยังไงบ้างนอกจากไปตามสวนต่างๆใช่ไหมครับจริงๆก็คือหลักๆค่ะคือเวลาว่างเนี่ยจะไม่ค่อยมีถ้าเกิดว่าเราว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จริงๆจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวค่อนข้างให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเราได้หยุดวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวคือจริงๆอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งวันที่เราต้องล็อกเวลาไว้ว่าต้องให้กับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค่ะกับพี่ชายแล้วก็ปุ้มเนี่ยจะต้องมารวมกันคือวันอื่นไม่เป็นไรแต่มีหนึ่งวันในอาทิตย์เป็นวันครอบครัวใช่เป็นวันครอบครัวก็คือแสดงว่ามีพี่น้องแค่สองคนใช่ค่ะมีพี่น้องก็คือมีพี่ชายท่านนึงมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีคนอื่นบ้างเลยไงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าทำงานก็เก่งความรู้ก็ดีนะแล้วก็สวยด้วยนะยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอคนที่ใช่อ๋อนะแต่ว่าก็อาจจะมีคนเล็งๆไว้บ้างมั้งก็มีบ้างนะครับคือสเปคระดับนี้นะครับก็ยังเป็นที่ต้องการนะครับคนหลายๆคนอาจจะหมายปองอยู่ได้นะครับนะในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องปุ้มนะครับเภสัชกรหญิงนาริสาปันไทยนะครับขอบคุณค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราในวันนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังของเราได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับกับรายการแชะช็อปแชทแบบหมอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ